ดรวมรบเราจะคล้องแขนกันมุ่งหน้าฝ่าเอาชัยชั่วนิรันดรดิดรวมรบค่ะวันนี้นะคะเราก็มาบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราในส่วนของการชุมนุมนะคะจากเยาวชนแล้วก็คนเสื้อแดงก็จะเริ่มจากเขตคลองสามวานะคะจะเห็นว่าเป็นโมบายล่มนะคะสวยๆจำนวนมากเลยทีเดียวก็จะถามว่าไอเดียนี้เนี่ยเริ่มต้นจากยังไงคะคือเราจะสื่อเหมือนพอมันว่าปกติแล้วล่มจะมีผ้าใบก็คือจะมีสิทธิ์มีคุ้มครองเราแต่ตอนนี้คือผ้าใบตัวนั้นมันหายไปเราก็มาตามหาโดยสื่อโดยเอานกมาสื่อความหมายนี้มันหายไปโดยที่แบบว่าความสงบความใช่ค่ะมันหมดไปเลยค่ะนะคะแล้วก็จะสื่อด้วยนกค่ะก็จะขอสื่อด้วยนกด้วยนะคะนกสีแดงเนี่ยก็หมายถึงคนรุ่นเรานี่แหละนปช.นะคะเป็นสีแดงสัญลักษณ์ของพวกเรานปช.รุ่นเก่าๆส่วนนกสีขาวนี่ก็หมายถึงพวกเด็กรุ่นใหม่ที่ลูกหลานเราเนี่ยพวกนักศึกษาซึ่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์แต่ก็ในวันนี้ณเวลานี้เราก็ได้มารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วระหว่างนกสีแดงและนกสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้การชีวิตในความเป็นอยู่ของเรารุ่นเราสืบต่อไปถึงรุ่นหลานมันจะได้เกิดความยุติธรรมนะคะเกิดความเสมอภาคนะคะอันนี้ก็คือความหมายที่เราทำขึ้นมาในวันนี้อันนี้แสดงว่าเรากำลังสื่อด้วยนกเสรีภาพค่ะเสรีภาพก็อยากเป็นนกที่บินไปไหนๆไม่มีพญาเหยี่ยวประคอยจิกนะคะ เราเป็นเสรีภาพเป็นกุญแจเป็นประตูที่จะสู่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าค่ะ อยากมีอิสระเสรีแบบนั้น อยู่ใต้กฎหมายแต่ว่าไม่อยู่ใต้อนัตของใครอะค่ะวันนี้เรามีริบบิ้นสีขาวมาแจกให้กับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินแจกกัน